สวัสดีครับผมพี่เฟนเทเลซาด้าครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทเลซาด้านะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในเรื่องของการค้นหาสินค้าที่ขายดีบน Lazada นะครับแบบง่ายๆนะครับแบบเบสิกเลยนะครับว่าเราจะค้นหาสินค้าขายดีบน Lazada ได้ทางไหนบ้างนะครับอันเนี้ยนะครับบอกไว้ก่อนนะคือถ้าเจอสินค้าขายดีแล้วเนี่ยให้ทดลองขายนะครับมันไม่ชัวร์ว่า 100% ว่าไอ้สินค้าชิ้นนั้นน่ะนะครับพอเราเอามาขายเราอาจจะขายสู้คนอื่นไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยเห็นขายดีแล้วสั่งมาเต็มเลยไม่เอานะครับแล้วเวลาสั่งมาเนี่ยนะครับไม่ต้องสั่งเยอะนะครับสั่งมาทดลองถ้าขายพอเริ่มมียอดขายค่อยที่จะสั่งเพิ่มนะครับสั่งเป็นล็อตเข้ามาได้และให้ต้นทุนมันถูกลงนะครับแล้วก็ได้มีกำไรมากขึ้นนะครับแล้วฝากเลยนะครับพอเจอแล้วเนี่ยอย่าไปตัดราคานะครับอย่าไปขายตัดราคาขายให้มันอยู่ในเล้งราคาที่สู้กันได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยร้านค้าจีนเนี่ยเข้ามาแข่งก็เยอะอยู่แล้วคนไทยยังแข่งตัดราคากันเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะอยู่กันไม่ยาวนะครับเดี๋ยวมันจะไม่รอดนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับค้นหาสินค้าขายดีบน Lazada นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ไปที่ Lazada Search Bar นะครับ Lazada Search Bar อยู่ตรงไหนนะครับนะครับคลิปก่อนหน้าพูดไปแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับค้นหาใน Lazada นะครับเราอยากจะค้นหาสินค้าขายดีบน Lazada เนี่ยเราต้องรู้ว่าสินค้าที่เราอยากจะขายเนี่ยหรือเราสนใจมีอะไรบ้างนะครับอย่างสมมุติวันนี้เนี่ยผมขอเป็นนะครับเป็นคำว่าอะไรเป็นนี่แล้วกันสวนผมเจอแล้วสว่านไร้สายสว่านไฟฟ้าผมอยากขายสว่านนะครับผมก็กดไปที่สว่านไร้สายปั๊บนะครับพอกดมาปั๊บนะครับนิดนึงนะครับตรงพวกเนี้ยนะครับที่ขึ้นลำดับแรกๆเนี่ยไม่ใช่สินค้าที่ขายดีที่สุดแต่เป็นสินค้าที่นะครับมียอดเข้าชมนะครับค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะและร้านค้าร้านนั้นน่ะนะครับมีคะแนนเซลเลอร์เรตติ้งอ่ะดีกว่าร้านค้าอื่นในช่วงนี้พอดีนะครับเลยขึ้นลำดับแรกนะครับคราวนี้พอเข้ามาดูเนี่ยนะครับเวลาค้นหาจากชื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อสินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพอเข้ามาเนี่ยสว่านไร้สายเห็นไหมครับสว่านไร้สายมาคิตะบอสเมกเทคไอแม็กแบตสว่านไร้สายโอ้โหนี่ผมได้ชื่อสินค้าเยอะเลยนะครับเอาไปตั้งชื่อสินค้าได้นะครับดูคลิปวิธีการตั้งชื่อสินค้าในคลิปก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องการใช้ Lolly Kit ตั้งชื่อสินค้านะครับวันนี้เข้ามาดูเนี่ยนะครับผมอยากให้ดูแบบนี้นะครับให้ดูที่รีวิวนะครับที่เป็นดาวแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย3-5รายการที่ลูกค้าที่สั่งซื้อเนี่ยนะครับ 3-5 คนจะรีวิวให้1คนนะครับเพราะจะไม่ได้รีวิวทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเช็คดูว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับ27คูณ5ก็อยู่ที่ประมาณ130-140ชิ้นแสดงว่าขายไปพอสมควรนะครับเราก็มาดูว่าจากที่รายการคำสั่งซื้อรายการขายเนี่ยนะครับถ้าเราจะมาขายเนี่ยต้นทุนเราสู้ได้ไหมหักบวกลบเหลือแล้วเราสามารถเหลือกำไรไหมถ้าไม่เหลือไม่ต้องแข่งนะครับเราไม่สามารถทำกำไรได้ไม่ต้องแข่งนะครับไปหาตัวอื่นดีกว่านะครับแต่ถ้าอยากลองก็ไม่เป็นไรลองเข้ามาดูก็ได้เผื่อจะเป็นตัวที่ทำกำไรให้เรานะครับอันนี้แค่หนึ่งตัวอย่างนะครับลองมาดูอีกสักรายการนึงนะครับผมเป็นน้ำมันมีไหมน้ำมันมีด้วยน้ำมันเครื่องน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกัญชาน้ำมันหอมระเหยนะครับขอผ่านน้ำมันกัญชานะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวมีปัญหานะครับขออนุญาตนะครับเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยนะครับน้ำมันเครื่องก็เราก็จะได้เป็นอุปกรณ์หูมีอุปกรณ์ด้วยอย่างตัวนี้47บาทนะครับส่งฟรีอีกโอ้โหทำไมจะถูกขนาดนี้นะครับซื้อใช้เองดีกว่ามั้ยเนี่ยนะครับแล้วก็มาเนี่ยครับสเปรย์ไล่หนูนะครับ199บาทน้ำมันเครื่อง795บาทปตท.นะครับสเปรย์ซิลิโคนงานหล่อลื่นนะครับคือก็ดูเหมือนกันนะครับก็โดยเฉลี่ยเนี่ยอย่างราคาชิ้นราคาที่มันถูกๆเนี่ยอาจจะคูณ5ไปเลยนะครับคูณ5อย่างเงี้ยก็ขายไป200กว่าชิ้นแล้วเราสามารถมีสินค้าแล้วทำกำไรสู้ได้ไหมนะครับบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยทำได้ก็สู้อย่างส่วนตัวผมอะผมจะดูสินค้าราคาที่ขายกันหลัก500ขึ้นไปนะครับแล้วก็ลองไปหาต้นทุนที่ถูกกว่าคือประมาณถ้าต้นทุนสักประมาณ200อย่างเงี้ยเวลาเรามาขายมันมีกำไรไงอย่างน้อยต่อชิ้นน่ะควรจะประมาณ200ขึ้น100 200ขึ้นดีกว่าที่จะแบบขายชิ้นกำไร5บาท10บาทนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีการเลือกคร่าวๆนะครับคร่าวๆต่อมานะครับต่อมาคือหลังจาก Lazada Search Bar แล้วเนี่ยนะครับให้มาดูตรงนี้นะครับสินค้า Fat Sale คือ Fat Sale เนี่ยถ้าสินค้าไม่ดีจริงไม่มีคนเข้าดูหรือไม่เป็นที่ต้องการเนี่ยทาง Key Account นะครับของ Lazada นะครับที่ดูแลร้านค้าเนี่ยจะไม่ดึงเอาสินค้ามาลงเพราะว่าถ้าดึงสินค้าที่ไม่มีคนสนใจมาลงอ่ะหรือไม่มีคนที่แบบคนมีความต้องการมาลงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำยอดขายได้นะครับเพราะอย่ามียอดขายใน Fat Sale นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
สินค้าที่อยู่แฟลชเซลเนี่ยรับประกันได้เลยว่าขายดีแน่นอนนะครับแต่เราจะทำราคาสู้เขาได้ไหมต้องบอกก่อนถ้าทำราคาสู้ไม่ได้ก็ค่อยๆเลือกใจเย็นๆนะครับแฟลชเซลอยู่ตรงไหนครับแฟลชเซลอยู่ตรงนี้นะครับกลับมาที่หน้าหลักลาซาด้านะครับนี่ครับนี่แฟลชเซลเห็นไหมครับลองเข้าไปดูนะฮะนะครับแฟลชเซลโดยปกติเนี่ยจะมี4ช่วงนะครับเช่นคืน10โมงบ่าย2และ1ทุ่มนะครับเราอยู่ได้ช่วงไหนเนี่ยนะครับได้หมดเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วเข้ามาดูว่าเราสู้ได้มั้ยอย่างตัวเนี้ยขวดนมสัตว์เลี้ยงนะครับ58บาทขายแล้ว2ชิ้นนะครับอย่างตัวเนี้ยสินค้าเสื้อผ้าโอ้โห66บาทใกล้หมดแล้วนะครับหรือจะมาดูนะครับสินค้าตัวอื่นนะครับมีMBA ด้วยนะครับของ MBA อะไรเนี่ยผมไม่เคยใช้นะครับขออนุญาตดูสินค้าหลายอย่างนะครับมีเครื่องสปาเท้าโอ้โหก็ขาย 1,590 ขายแล้ว44ชิ้นอย่างเงี้ยนะครับก็จะมียอดบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสินค้าอยู่ในช่วงแฟลชเซลแสดงว่าเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าคนต้องการนะครับเราก็ลองเทียบราคาดูแล้วก็หามาขายนะครับหามาขายได้นะครับต่อมานะครับสินค้าเทรนด์ฮิตสินค้าเทรนด์ฮิตอยู่ตรงไหนครับกลับมาหน้า Lazada นะครับเทรนด์ฮิตจะอยู่ตรงนี้ครับด้านบนสุดเลยนะครับคือเทรนด์ฮิตเนี่ยLazada ระบบของ Lazada เนี่ยจะโชว์ให้ลูกค้าที่เข้ามาเห็นตามประสบการณ์การซื้อของลูกค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็จะไม่ได้โชว์สินค้าชิ้นนั้นตลอดจะวนนะครับจะวนเป็นหมวดหมู่เข้ามานะครับอย่างตรงเนี้ยผมอาจจะเคยเข้ามาดูสินเป็นสินค้าเป็นอาหารสัตว์อย่างเงี้ยครับอาหารสัตว์ก็โชว์ขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับพอกดเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยเข้ามาดูว่าเอ๊ะเขาขายอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นสินค้าที่ขายคนต้องการเยอะๆนะครับขายดีไม่ดีเนี่ยให้ดูที่ยอดรีวิวนะครับแล้วคูณ3หรือ5เข้าไปจะได้ยอดที่สั่งซื้อนะครับอย่างเงี้ยเราก็เข้ามาเลือกดูนะครับคราวนี้ผมออกไปใหม่นะครับนี่เทรนด์ฮิตก็เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนหน้าตาไปนะครับก็ลองเป็นพลาสติกแบ็คถุงพลาสติกนะครับเนี่ยก็จะมีนี่นะครับเข้ามาเป็นซองไปรษณีย์ก็มีนะครับถุงฟอยล์ถุงใส่ขนมนะครับซองไปรษณีย์อย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็มาดูว่าราคาเนี่ยเราสามารถสู้ได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะถ้าผมพอหาสินค้าได้นะอย่างตัวเนี้ย310บาทนะครับซองไปรษณีย์กันน้ำเกรด A 100ชิ้นเราก็ดูเฮ้ยเราขายเนี่ยถ้าเกิดต้นทุนมาทัก200นะครับหรือ150 160เนี่ยเอ้ยมันพอมาขายสู้ได้นะครับอย่างตัวเนี้ยก็ลองดูนะครับเนาะในส่วนของสินค้าเทรนด์ฮิตนะครับต่อมานะครับอีกอันนึงนะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยเลือกดูตามหมวดหมู่เลยครับนี่นะครับเลือกดูตามหมวดหมู่นะครับแล้วกดเข้าไปดูว่าในหมวดหมู่นั้นน่ะมีสินค้าอะไรที่มันโชว์เด่นๆขึ้นมานะครับสมมุติเนี่ยเด็กอ่อนของเล่นเด็กเนาะโหเขาพอเข้ามาดูเห็นมั้ยมีเป้มีรถเข็นมีคาซีทคือเยอะมากนะครับบางทีมันอาจจะเป็นสินค้าที่เราเนี่ยไปหามาแล้วเราเอ้ยเราต้นทุนมันได้ว่ะเราก็อยากจะขายอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราก็มาเลือกดูก็ได้อย่างเงี้ยสมมุติว่าผมอยากได้เป็นที่นอนแบบพกพาานะครับนี่อย่างเงี้ย1,190อย่างเงี้ยถ้าหาซัพพลายเออร์ได้หาร้านค้าได้ราคาเนี้ยนะสนใจในการเอามาขายเพราะดูดิเขายังขายได้เรื่อยๆเลย22ชิ้นนะครับบางทีสินค้าที่เรามาขายเนี่ยไม่จำเป็นต้องสินค้าขายดีตลอดเวลาแต่ให้มียอดขายเรื่อยๆแต่มันมีกำไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนะผมจะชอบแบบนี้มากกว่านะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการหาสินค้าขายดีแบบง่ายๆบน Lazada นะครับของปีนี้เลยปี2019นะครับก็ยังไงเนี่ยฝากไว้กันทำประมาณนี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรยังไงเนี่ยถามผมเข้ามาได้นะครับผมจะตอบให้ทุกคนนะครับแต่ว่าถ้ายังไงติชมมันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ติดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยนั่งทำคลิปก็ต้องใช้เวลาเนาะแล้วก็แบบอยากจะได้กำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนิดนึงนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับกับพี่เฟนเทลาซาด้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลาซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ